ลำสดสดครับผมคุณดูหัวตามหามานานเลยเพิ่งเจอเดี๋ยวปอกก่อนลวกผักให้ช่วยผักหวานมากสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่รักกันทุกคนตอนเช้าด้วยผมทนคือว่านี่ผมนำประทำน้ำพริกปลาทูให้น้องกินครับผมทุกคนน้ำพริกปลาทูแซ่บๆทุกคนคือว่าปลาทูเนี่ยผมได้ทำการลวกนะครับทุกคนหรือว่าต้มนะผมทนไม่ได้ทอดนะครับผมทุกคนโหดูปลาทูว้าวปลาทูตัวใหญ่ก็ดูกว่าไม่มูดอร่อยทุกคนแซ่บมีการปลูกแล้วคนเริ่มละเอียดแล้วเราก็ใส่ปลาทูแล้วทุกคนนี่ปลาทูพอละเอียดแล้วเราก็เตาตำแล้วก็เอามาตำข้างบนได้ครับผมทุกคนปลาทูเดี๋ยวเราจะปรุงเครื่องทุกคนน้ำปลาร้าอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวคิมทุกคนผงนัวใส่ลายแซ่บลายโอ้โหแซ่บเลยล่ะต้องจะใส่น้ำเปล่าครับโอ้น้ำเย็นพอดีน้ำไม่ได้แช่หมดแล้วโอ้เด้งเลยนี้
ท่านยังเลงบกน้ำพริกปลาทูบกทุกคนเสร็จแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวล้มแน่ถ้าเราไม่กินน้ำพริกปลาทูแห้งทุกคนเราก็จะใส่น้ำแล้วก็คนนะผมหรือว่าใส่ผงชูรสเพิ่มก็ได้ทุกคนเป็นน้ำพริกปลาทูน้ำผมจะทำแบบนี้เพราะผมจะได้แช่ตู้เย็นไว้นะผมทูนก็ถ้าเราอยากละลายน้ำเราก็เอามาใส่ถ้วยแล้วก็ละลายน้ำนะผมทูนใส่ผงชูรสนิดนึงหรือว่าบีบมะนาวใส่ก็ได้ผมทูนนี่ก็เลยทำอย่างนี้ไว้ทูนดูน้ำพริกปลาทูแซ่บๆกับผมทุกคนผักเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไปลวกกับผมทนเดี๋ยวผมจะชิมหรือว่าสดๆให้ทุกคนได้ดูกันก่อนทนดูทุกคนดูข้าวเหนียวหรือว่าข้าวสวยทุกคนร้อนๆนะผมทนดูกระลำสดๆครับผมทนดูว้าวอร่อยครับผมทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดตามพวกเราด้วยผมทุกคนช่วยกันแรงใจก็ด้วยผมทุกคนใครเป็นน้องพ่อขอให้พ่อแม่พี่น้องที่รักทุกคนกินข้าวเยอะแล้วก็ตั้งใจทำงานก็ด้วยผมทุกคนพลังขวัญไว้บ้างเดี๋ยวผมจะเอาผักไปลวกแล้วผมเซ่ไว้เรียบร้อยเลยใส่กล่องอันนี้จะเป็นแบบแห้งนะคะแต่ว่าฟ้าเอามาละลายให้มันเป็นน้ำแบบนี้พี่อุ้นบอกว่าถ้ามันไม่ละลายมันจะเผ็ดเกินไปนะแต่ว่าก็เลยเอามาละลายให้มันเป็นน้ำจะได้ลดความเผ็ดลงบ้างข้าวดีกว่าตักข้าวก่อนเรียบร้อยนี่วันนี้ฟ้ามีสตอด้วยสตอที่ซื้อมาตั้งแต่นู่นเอาไปตลาดตามหามานานเลยเพิ่งเจอเดี๋ยวปอกก่อนเดี๋ยวเรากินเยอะไม่ได้นะทุกคนเหม็นมากมันฉุนน่ะมันฉุนติดปากเลยอ่ะแปรงฟันแล้วก็ยังไม่หายก็กินแล้วห้ามพูดกับใครนะอร่อยอะแต่น้องมีกลิ่นแรงนิดนึงกลิ่นฉุนนิดนึงไม่เป็นไรเราชอบอะมีไข่ต้มด้วยนี่สองฟองเดี๋ยวปอกก่อนไปทุกคนหมดเกลี้ยงเลยฟ้าปอกอ่ะมันไม่สวยอ่ะปอกไม่เนียนเหมือนเขากินข้าวดีกว่าปอกไข่แล้วฟ้าชอบทำแบบนี้อ่ะ
บดไข่แดงก่อนนี่มันอร่อยกว่าปกตินะชิมน้ำพริกก่อนละลายแค่พอกินก็พอนั้นคนคือกินคนเดียวอ่ะชิมอร่อยไม่ได้กินนานอ่ะต้องลองกับสตอบ้างทำไมพี่กุ๊ดบอกว่ามันเผ็ดทำไมไม่เห็นเผ็ดเลยกินกับสตอเน้นผักหวานมากทำโตจัดตอนเน้นๆโอ้หรือว่าซ่อมมาตัวเข้ามากเพิ่มความเผ็ดบวกกะหล่ำให้ด้วยเพราะเป็นคนชอบกินผักมากเลยนะทุกคนเพราะกินได้หมดทุกผักเลยอ่ะชอบเดี๋ยวลองกะหล่ำหวานมากผักลวกหวานมากเลยไข่ต้มคือตอนนั้นกินแล้วต้องรีบแปรงฟันเลยนะทุกคนลอกอันนี้ออกก่อนตออร่อยมากน้ำพริกฟ้าไม่ได้ละลายเยอะละลายแค่พอกินเพราะว่ากินคนเดียวนะThank you.
ตรงข้าวแล้วแหละอร่อยอ่ะกับข้าวถูกปากตัวแม่มันเขาปลาชอบกินแบบนี้มากเลยนะน้ำพริกปลาทูอร่อยอร่อยต้องกินกับผักเยอะๆอ่ะอร่อยมากจมูกแดงขึ้นจมูกทุกคนโอ้น้ำตาแตกเลยอิ่มแล้วเก็บจานก่อนโอ้โหสตอแบบอร่อยมากกินสดๆโคตรอร่อยทุกคนเก็บจานก่อนจะไปอาบน้ำนอนแล้วบ๊ายบายอืมเก็บก่อนอิ่มอ่ะ